นี่เรากำลังไปไหนกันไปเชียงใหม่จ้ะไปเชียงใหม่ครับอันนี้อยู่ระหว่างทางอยู่สิงห์บุรีแล้ววันนี้วันแรกนะเดี๋ยวเดินทางก็จะประมาณ8ชั่วโมงอันนี้เราเดินทางมา2ชั่วโมงแล้วจากบ้านมานี่อยู่สิงห์บุรีแวะปั๊มนะเข้าห้องน้ำขับรถก่อนเดี๋ยวเราแวะไหนเราค่อยมาถ่ายพบกับความทรงจำของผมลุงอู๋ ANP Diary นะครับได้เวลาพักแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้8โมงกว่า9โมงแล้วเดี๋ยวหาอะไรกินกันตอนเช้าตอนนี้อยู่ไหนละกำแพงเพชรไปหาข้าวกินกันแล้วเราก็แวะปั๊มปตท.นะครับตอนนี้กำลังหาข้าวกินก็จะมีต้มเลือดหมูมีข้าวขาหมูข้าวมันไก่แค่นี้แวะปั๊มตอนนี้อยู่กำแพงเพชรเดี๋ยวขับไปอีกหน่อยถ้ามีอะไรให้ดูน่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้ให้ดูนะอันนี้ก็เลยประมาณ5ชั่วโมงนะครับจะถึงเชียงใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปไหนบ้างก็ค่อยๆเก็บกันไปอาหารมื้อแรกของวันนี้ต้มเลือดหมูหุ้ยเหนียวไก่คราวนี้เอาแค่นี้ก่อนส่วนรสชาติแล้วแต่เราจะปรุงเนี่ยอันนี้น่าจะไม่อร่อยเพราะปรุงเองเนี่ยป้าเขาปรุงเนี่ยปรุงไม่ค่อยอร่อยนะป้าสิ่งเดียวเขาแล้วน่ากินฮะอร่อยปะอร่อยเดี๋ยวแวะไปกินอะไรเดี๋ยวถึงที่ไหนเดี๋ยวเราค่อยถ่ายนะนี่ขอกินข้าวก่อนคนเยอะด้วยเกรงใจมาสู้ข้าวก็อิ่มแล้วกาแฟก็ได้แล้วไปยังนอนก่อนได้ไหมไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับตรงนี้ไม่ค่อยได้มีอะไรให้ถ่ายนะถ้าไม่มีอะไรผมจะไม่ถ่ายนะเพราะว่าขับกันรถอย่างเดียวเลย5ชั่วโมง5 6ชั่วโมงไปต่อไปได้ไม่ได้นอนนะถ่ายคนบุญไม่ได้นอนนะนอนก็นอนพร้อมกันตื่นก็ตื่นพร้อมกันนี่รอเติมน้ำมันครับใจป่าด้วยเติมเต็มถังรวยวะรวยวะเติมเต็มถังอ่ะรวยมันต้องเต็มถังอยู่แล้วเพราะว่าป่าขี้เกียจเติมประมาณ 1,500 โอเคเดี๋ยวเดินทางต่อครับแล้วเราก็มาถึงที่ที่หนึ่งนะครับแวะมาหาเพื่อนก่อนไปไหนแล้วเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันเฮ้ยทำไมโผล่มาอยากห้องน้ำวะอะไรมึงขี้มาเพิ่งขี้มาเหรออันนี้บอกว่ากางเต็นท์ตรงนี้อ่ะไม่น่าใช่นะนี่ลานจอดรถนะเนี่ยของแม่เพื่อนมันดีไปดีไม่ค่อยอยู่กรุงเทพนะอยู่ที่นี่เลยนะตอนแรกมันเป็นดินหนีเว้ยแล้วก็เอาหนีมาแทนมีชื่อไหมมีชื่อไหมเสียงมันจะนุ่มไงมีชื่อไหมชื่อลิมนาชื่อลิมนาลิมนารับคนกี่คนครับเฉพาะคนรู้ใจอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาหญ้ามาลงแล้วก็ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะทำเป็นไม้ไผ่ข้างในจะเตรียมเอาไว้จุดไฟนะเผาไม้ไผ่อะเอาไม้ไผ่ขึ้นมาแล้วก็จุดไฟเผาไม้ไผ่ทิ้งเอาไฟล้อมไงกลางคืนจะสวยอ๋อเนี่ยกลางคืนจะมีพวกนี้หน้าร้อนไม่ค่อยมีอะไรหน้าหนาวบ่ดิผมคนมันน่ะแมงเต็มเลยดิแมงเต็มเลยเสียงดังเต็มที่เลยเต็มไหมพื้นที่กี่ตารางร้อยยี่สิบแล้วเดี๋ยวมีโครงการขยายอีกไหมตังก่อนมีตังก่อนเหรอแล้วตอนนี้ไม่มีตังท่านนี้โอ้โหขี้ซุยยิ่งหายเลยผมไม่มีตังค์ดูหุ่นเป็นเสียอย่างนี้บอกไม่มีตังค์นะอย่างกูนี่สงสัยเป็นวันนี้พกแล้วแม่งอดอยากเนี่ยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเดินทางเข้าที่พักต่ออีกทีนึงเดี๋ยวขอสามารถเทเมากับเพื่อนแป๊บนึงเหรอแล้วเดี๋ยวมีที่แนะนำให้ไปไหมจะไปไหนล่ะเยอะแยะฮะอยู่ที่ไปอ่ะไปไหนอ่ะหาคาเฟ่หาอะไรกินเย้ไปร้านกาแฟถ้าเข้าในเมืองนั้นมันมีคาเฟ่นึงอ่ะเหมือนญี่ปุ่นอ่ะชื่อ Coffee and Thing อ่ะไม่เอาคาเฟ่อเมซอนนะพวกเพิ่งกินมาเมื่อกี้กาแฟอร่อยด้วยแต่แพงไปหน่อยแต่แบบมันดูขี้ขูดน่ารักน่าเลยญี่ปุ่นมาก
ทำแนวแบบขาดกูขออีกทีกูขออีกทีชวนไปไหนนะผมไปกินส้มตำกันครับที่ไหนที่ไหนที่ตรงสันปุเลยครับเดี๋ยวพาไปหน่อยจะพาไปครับอร่อยมากรับรองโอเคติดใจติดใจจริงนะร้านไม่ใหญ่แต่ว่ารำไม่อร่อยนี่มึงจ่ายนะไม่กูไม่จ่ายนะโอเคได้รับประกันทำอร่อยไม่อร่อยกว้างเลยมาอ่ะงั้นเรียกแม่แม่สวัสดีครับจะไปอยู่กับมาสเตอร์ทีเนี่ยไปไหนอยู่เนี่ยไม่อยู่ทำไมผมอยู่สุพรรณก็พอแล้วเจอที่สุพรรณเนี่ยผมไหนอยู่สุพรรณเหรอเออน้ำไฟไม่มีไม่ต้องผมอ่ะใช้โทรศัพท์เอาจริงอ่ะซื้อที่นั่นไว้เหรอยังมีโครงการจะซื้อเฉยเหรอไปพาแม่ไปกินข้าวกันไปแม่ไปดูเชียงใหม่ว่ะร้านส้มตำที่เพื่อนแนะนำแต่เพื่อนเล่นป่าหน้ารถ2สำคัญเลยนะเมื่อกี้เพื่อนขับรถนักเลงอ่ะเพื่อนอ่ะก็มันช้ามีเมนูอะไรเด็ดสั่งบ้างแล้วอร่อยเยอะหลายอย่างหอมเจ๊หรออันนี้เดลิฟร้านเพื่อนกูโทรศัพท์ไปได้ใช่ไหมเออใช่เพื่อนกูเพิ่งเปิดร้านเมื่อวานเลยวันนี้คือวันที่2นะเนาะเสาร์จริงอ่ะดูเมนูว่าแบบว่าอะไรนะวันนี้วันที่2เราอยู่ว่ามันวาเลนไทน์ยังมีเอ้ยแบงค์อะไรเทาๆพี่ขอตำแคบหมูที่นึงครับนี่อะไรน้องนี่เซาไฮู้มตำไก่ย่างเชียงใหม่อร่อยไหมเดี๋ยวไม่ขนมจีนอร่อยไหมครับไม่ทำคลิปเลยเนี่ยครับเป็นแดดดี้ตัวเองไม่ได้ทำคลิปอะไรหรอกทำแดดดี้ไปเที่ยวไหนก็ถ่ายใช่ก็ไม่เห็นนะที่ถ่ายมาที่ไหนเก็บวะนะไปไอ้ YouTube ไงโยนลงไปไงถ้าคนดูเยอะก็ได้รับทรัพย์นิดหน่อยก็โอเคเออไม่ต้องมาดูเยอะกูเก็บไว้ดูตอนกูอายุ60แล้วค่อยมาเปิดอ่ะครับแล้วเราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับนี่เราพักที่ The Earth Hotel เดี๋ยวเราให้ดูสถานที่เป็นแบบนี้เป็นโรงแรมเล็กๆนะครับ The Earth Hotelก็เซิร์ชใน Google Map เจอเลยอันนี้สถานที่ด้านนอกโดยรอบจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนี่กำลังเช็คอินอาหารเช้านี่ไม่ได้เป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวจะเป็นแบบให้ลูกค้าเลือกค่ะเดี๋ยวจะรบกวนลูกค้าเลือกให้ฟอนต์หน่อยนะคะขอได้ครับค่ะแล้วก็หนูจะขอชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ได้นะคะลูกค้าเขียนให้หนูตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเรามีปั๊มป้ายชื่อให้ด้วยตอนทานอาหารนะคะได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตคืนแบบนะคะอันนี้จะเป็นรูปเมนูอาหารอ๋อคือเลือกตั้งแต่ตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะลูกค้าอย่างนี้ห้องเขาก็จะเลือกไว้แล้วเพราะเดี๋ยวหนูต้องส่งให้ร้านอาหารก่อน5โมงนะคะอ๋อได้ครับนี่ค่ะลูกค้าจะเป็น1ท่านลูกค้าเลือกได้1เซตนะคะแล้วก็เครื่องดื่มทั้งหมดนี้ได้คนละ1อย่างค่ะเวลาทานอาหารจะเป็นมี2เวลา9โมงกับ9ครึ่งค่ะลูกค้าติ๊กได้เลยนะคะว่าจะเอาเวลาไหนนะคะได้ครับค่ะอันนี้ลูกค้านี่ก่อนนะคะชื่อเล่นภาษาอังกฤษลูกค้าเขียนตรงนี้แล้วก็ต้องมาเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงใช่มั้ยครับก่อนเที่ยงค่ะลูกค้าครับก็พรุ่งนี้ใช่ไหมคะหนูจะเตรียมคูปองแบบนี้ให้วางไว้ตรงนี้ค่ะลูกค้าลงมาก็มาหยิบคูปองที่นี่แล้วก็ทานที่ร้านข้างหน้านี้ค่ะเอาคูปองนี้ยื่นให้ที่หน้าบาร์ได้เลยค่ะเออหนูเอาเส้นอาหารเช้าดีกว่าเนี่ยไข่คนมีไข่ดาวไส้กรอกหมูเนี่ยทำชีสมีหลายอันนะดูเอาอันที่2ก็ได้ป่ะเส้น2ไงของสองไหมเออแล้วของเต้าเส้นไหนว่าเช้าๆเราไม่ค่อยกินกันเยอะไงเสร็จ8สปาเกตตี้พริกแกงแล้วก็เลือกน้ำเอาอเมริกาโน่เย็นเนี่ยมีไอซ์ทายชาทีอะไรแอปเปิ้ลไอซ์น้ำแอปเปิ้ลน้ำพีชน้ำเลมอนนี่น้ำชาแล้วก็อันนี้น้ำพวกโซดาแอปเปิ้ลอิตาเลียนโซดาสตรอเบอรี่อิตาเลียนโซดาแล้วก็คีวีอิตาเลียนโซดาที่เป็นสีสีอ่ะมาเดี๋ยวไปส่งแต่เราไปดูห้องกันห้อง23เรามาดูห้องกันนี่ห้องนอนก่อนเลยนี่ก็เขาบอกว่ามี Netflix ให้ด้วยแล้วก็มีเตียงนะครับนี่ก็ห้องโล่งๆนะแล้วก็ถือว่าใหญ่บริการดีโอเคแอมเล็กๆเปิดไฟดูนี่คือห้องน้ำก็ถือว่าหรูอยู่นะหรูอยู่ไม่เล็กไม่มองแตกต่างกันภายนอกอันนี้เขาบอกว่ามีบาร์น้ำกินได้เหรอกินได้ปะกินได้ทั้งหมดแล้วเมื่อกี้เขาบอกอะไรชั้น4มีวิวให้เราไปถ่ายใช่ไหมเขาบอกให้ไปถ่ายรูปอะไรได้เลยใช่
มีอ่างล้างทงล้างจานให้ด้วยนะใช่กาแฟนี่ของฮะถือว่าดีอยู่ที่นี่ราคาเท่าไหร่นะที่เราจองเนี่ยคนละ 1,500 ป่ะ 2,000 รวมแบบก็ประมาณ 2,000 2,000 ถ้ากับคืนนี้2คนก็ 4,000 นิดๆใช่รวมกัน2คนก็คือห้องเนี่ย 2,000 ใช่มั้ยอ๋อ 2,000 กว่าบาทไม่ได้คิดเป็นหัวคิดเป็นห้องโอเคนี้เราจะพักที่นี่กัน1คืนนะครับแล้วเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวถ้าผมไม่เหนื่อยเกินไปจะขึ้นไปถ่ายชั้น4ให้ดูที่เขาแนะนำไว้ให้ว่าไปถ่ายรูปกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวขอพักก่อนก่อนแล้วเดี๋ยวตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ 4:30 ก็เดี๋ยวอีกสัก2ชั่วโมง 6:00 ก็จะออกไปเดินข้างนอกให้ดูว่ามีอะไรให้ดูไหมวันนี้วันเสาร์ที่16เมษาเรามาเที่ยวนอกเทศกาลเพราะว่าคนใช่ลมหนีคนมาเที่ยวกันจะได้ไม่ต้องไปแย่งกับใครอ่ะเดี๋ยวตอนกลางคืนเจอกันอีกทีนึงครับเครื่องปริศนาเอาใหม่ดีเอาใหม่ดีเปิดยังไงนะดึงสายอ่ะเดี๋ยวตาลองฝึกก่อนนะเด็กคุณต้องกดหมกเนี่ยนี่สิดีๆนี่ไงกดไม่ติดดีไหมกดไม่ติดเล่นยังไงเล่นยังไงเล่นยังไงเรากำลังจะขึ้นไปดูวิวชั้น4ที่เขาแนะนำให้ไปดูไปถ่ายวิวกันสว่างออกนี้เราหยิบไปถ่ายว่าทำไมก็ไม่รู้เฉยๆคือวิวข้างบนเป็นร้านนั่งเล่นนะถ่ายรูปเล่นนั่งถ่ายรูปเล่นจิบกาแฟเงี้ยอ่ะถ่ายรูปเล่นจิบกาแฟนั่งอย่างนี้อันนี้ผิดคาดนิดหน่อยนะแต่คิดว่ามีอะไรเยอะกว่านี้แต่ก็ถือว่าโอเคนะเพราะอยู่ในเมืองเนี่ยดูวิวรอบๆดูก็โอเคนะเนี่ยทำเป็นช่องๆสำหรับอยู่ในเมืองนะก็ถือว่าจัดสัดส่วนได้ดีอยู่ก็มีอะไรให้ดูนิดๆหน่อยๆเรากำลังจะไปตลาดอะไรตั้งตลาดนึงเนี่ยแหละไม่รู้ว่าได้ไปหรือเปล่าด้วยเพราะขับรถมา8ชั่วโมงไงเหนื่อยขี้เกียจแล้วเริ่มขี้เกียจสรุปให้ดูอีกทีแล้วกันว่าเราได้ไปตลาดไหมอันนี้ก็พักชมวิวไปก่อน No one else makes me feel this way Don't know what you do มาเดินถนนคนเดินแต่ยังไม่มีอะไรขายนะตกลงเราได้เดินอะไรนะบัวลายบัวลายภาพจะไม่ค่อยชัดนะเพราะว่ามันดึกแล้วจะโฟกัสยากนิดนึงนะอาจจะถ่ายไม่ได้สวยวัดสีเหมือนมีงานนะระหว่างมองไม่เห็นนะไฟมันจ้าชิบหายเดี๋ยวให้เจตาพาเที่ยวแล้วกันคืนนี้ผมอู A&T Diary รับหน้าที่ช่างภาพครับผมวันนี้เจตาพาหลงค่ะเจตาพาหลงนะครับอาสาไม่อาสาด้วยกูพาหลงเลย ไม่ได้อาสาแล้วโดนยัดเยียดนะได้หมดเรามาสะดุดกับร้านเกี๊ยวร้านนี้นะครับของ
ี๊ยวซ่าปั้นสดนะครับหอมน้ำมันงามากเราจะต้มก่อนใช่ครับมันเป็นแป้งสดครับต้องต้มให้ผักกับแป้งสดผสมกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูเขายัดไส้ดีกว่าแป้งพี่ทำเองเหรอครับทำเองค่ะทำเองทุกขั้นตอนค่ะนี่ไส้กุ้งใช่ไหมค่ะไส้กุ้งก็ใส่กุ้งไปเลยไส้หลักเป็นไส้ไก่ค่ะอ๋อติดขึ้นค่ะน้ำมันงาครับน้ำมันงาครับแก้วครับกุ้งแห้งเป็นมาก็สะดุดกับร้านนี้โอ้โหหอมมากไส้หลวงมากไส้หลวงนี่มีอะไรบ้างคะมีหมดเลยข้าวโพดมะพร้าวมันม่วงลูกเกดค่ะนี่มีช็อกโกแลตไส้หลวงมันม่วงลูกเกดข้าวโพดข้างในขายดีบ้างมะพร้าวนี่ไส้หลวงค่ะได้กินไส้หลวงไส้หลวงหรือไส้แยกไม่รู้สิเรียกวิธีเอามาสักอย่างไว้เดี๋ยวกินไม่หมดเอาไส้หลวงไปไส้หลวงเดี๋ยวไปกินเขาละอันเนี่ยอ่ะลองชิมอ่ะลองกินดูเหมือนมีกะทิลองชิมกับแม่มันอร่อยนะเอาไม่ได้เอาลองลองเหมือนมีกะทิเหมือนมีกะทิกินได้กินได้กินได้อร่อยอยู่อร่อยอยู่ใช้ได้ใช้ได้ใครมาก็แวะมาครับตลาดบัวลอยข้างในเป็นเส้นหมี่เหมือนมีกะทิเลยอร่อยอยู่ถ่ายให้อ้วนใช่ป่ะถ่ายยังไงให้อ้วนเนี่ยถ่ายรูปมาสวยอ่ะสวยนี่บีบแล้วบีบอีกบีบแล้วบีบอีกอย่างนี้เลยได้แต่ตาไม่เคยให้หูบีบแล้วได้เลยมีแต่นั่นแหละแล้วเวลาเจอญาติไว้ญาติบอกแฟนใช่คนนี้หรอทำไมอ้วนขึ้นล่ะเขาไม่ได้อ้วนขึ้นเขาบีบลูกๆแล้วเขาอ้วนอยู่แล้วไม่ได้อ้วนขึ้นเขาอ้วนอยู่แล้วไอ้นี่เผาแฟนด้วยเราขอเลนไวไอ้น้ำตาลเดี๋ยวเพื่อนพาไปกินข้าวเดี๋ยวตอนนี้พาผมไปซื้อยาก่อนรู้สึกนอนตรงหมอนอาการคอเคสนี้เจ็บหนักแล้วครับเนี่ยก็อีกเงี้ยแวะนั่งกินข้าวเสียตังค์ก็เสียอยู่แล้วเดินออกมานอกตลาดไปกับเพื่อนมาเลยเดตาชิมก่อนเลยไปเอาแบบไม่ต้องใส่น้ำจิ้มก่อนไหมน้ำจิ้มมันเบสิกไปแล้วบึ๊บไงกุ้งเป็นไงบ้างแป้งเหรอแป้งเหนียวเหนียวไหนมาลองดิอร่อยดีนะถ้าไม่มีก็ยังมีรสชาติโอ้อร่อยนะไม่แพงด้วยถ้าใครมาเชียงใหม่อะไรนะบัวถนนบัวลอยบัวลอยถนนบัวลอยไม่บัวลอยบัวลอยไงบัวลอยพอกันเลยบัวลอยอ่ะอันนี้รู้จักอะไรครับนี่ชิมด้วยกันไม่กินกินเองอันนี้ไม่ได้อันนี้มันหลุมแบคโคเนี่ยดูพุงก็รู้แล้วอันนี้ไส้รวมโคตรใหญ่เลยรวมไส้ทะลักดูมือนะดูมือโอ้โหแม่โคตรใหญ่รวมป่ะ30บาทใช่ป่ะเธอกินเอาตายอ่ะอิ่มแล้วมั้งไม่ต้องกินข้าวแล้วเนี่ยอร่อยป่ะอ่ะครับแล้วเราก็กลับมาที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันเดินทางวันแรกก็ไปเจอเพื่อนเน่งเดินขับรถกว่า8ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วก็แวะกินอะไรตอนเช้าตามปั๊มมาเจอเพื่อนเน่งเลี้ยงส้มตำแล้วก็ไปกินก็พวกข้าวซอยอะไรอย่างงี้ที่ถนนอะไรนะวัวลายวัวไม่ใช่วัวลอยนะวัวลายถนนวัวลายนะครับตอนแรกเรียกเป็นวัวลอยก็วัวลายแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วจะ4ทุ่มเดี๋ยววันนี้ก็คงจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้พรุ่งนี้เช้าขอเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันไม่งั้นมันจะยาวเกินไปก็พรุ่งนี้คลิปหน้ามาติดตามหน่อยส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนบ๊ายบาย